ก่อนรับชมวิดีโออย่าลืมกดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับแมวโก้เช่นเคยนะคะคลิปนี้ก็จะมาชวนทุกคนดูแลผิวเช่นเคยค่ะอุปกรณ์วันนี้มีไม่เยอะนะคะหาได้ที่ครัวของเราเลยนั่นก็คืออย่างแรกมะขามเปียกนะคะใช้ประมาณ1ช้อนโต๊ะเนาะแล้วก็นี่ค่ะนมสดนะคะยี่ห้ออะไรก็ได้นะอันนี้นมสดเนี่ยเราจะใช้ประมาณ 3-4 ช้อนโต๊ะนะคะนำมาผสมกับมะขามเปียกแบบในคลิปได้เลยนะคะแล้วก็คนๆให้เข้ากันนะเนี่ยค่ะพอคนได้ตามแบบในคลิปแล้วนะคะเราก็จะใส่เบกกิ้งโซดาลงไป1ช้อนชาค่ะเราจะใส่เป็นลำดับสุดท้ายเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพอใส่ไปปุ๊บเนี่ยเขาจะฟูขึ้นมานะคะสูตรนี้เนี่ยก็สามารถที่จะใช้ได้ทั้งผิวหน้าและผิวกายนะคะถ้าเกิดว่าเราใช้ที่ผิวกายก็ให้ทุกคนนะคะขัดแบบเบามือวนเป็นวงกลมแบบนี้นะคะขัดให้ทั่วเลยค่ะขัดประมาณ1นาทีแล้วก็ทิ้งไว้ 5-10 นาทีแล้วก็ล้างออกนะคะด้วยสบู่ก็อย่างที่รู้กันนะคะว่ามะขามเปียกเนี่ยเป็นตัวช่วยในการขัดผิวให้ขาวขึ้นส่วนน้ำนมเนี่ยก็จะมีกรดแลคติดนะคะที่จะช่วยในการปรับสภาพผิวให้ดูขาวกระจ่างใสได้เป็นอย่างดีเลยแล้วก็ยังช่วยป้องกันการเกิดริ้วรอยช่วยกระชับรูขุมขนให้ดูกระชับมากขึ้นตัวสุดท้ายนั่นก็คือเบกกิ้งโซดานะคะเบกกิ้งโซดาเนี่ยก็จะช่วยผัดเซลล์ผิวอีกขั้นหนึ่งดังนั้นสูตรนี้จึงเป็นสูตรที่ช่วยเพิ่มความกระจ่างใสที่เหมาะสำหรับคนที่อยากขาวแบบเร่งด่วนที่สุดเลยนะคะแล้วก็แนะนำให้ลองทำตามกันดูเนาะช่วงเดือนแรกนะคะเราอาจจะขัดก็คืออาทิตย์หนึ่งเนี่ยขัด 2-3 ครั้งต่ออาทิตย์สักประมาณเดือนหนึ่งจากนั้นนะคะก็ขัดเดือนต่อไปเนี่ยก็เหลืออาทิตย์ละครั้งก็ได้นะคะอันนี้จะช่วยเป็นการผลัดเซลล์ผิวได้อย่างดีเลยผิวก็จะรู้สึกได้ว่าเนียนกระจ่างใสขึ้นนะคะส่วนเวลาที่เราจะเอามาทาหน้านะคะที่หน้าเนี่ยแนะนำให้พอกอย่างเดียวนะคะพอกทิ้งไว้ก็ประมาณ5นาทีนะคะแล้วก็ล้างออกด้วยน้ำสะอาดแล้วก็ตามด้วยโฟมของเราปกติเลยทั้งผิวหน้าและผิวกายเมื่อเราล้างออกแล้วเนี่ยให้รีบทามอยเจอไรเซอร์เพิ่มความชุ่มชื่นให้กับผิวของเรานะคะสำหรับใครที่เข้ามารับชมแล้วชอบสูตรนี้ก็อย่าลืมไปทำตามกันดูนะคะทำแล้วได้ผลอย่างไรก็แวะมาบอกแม่โกโก้ที่ใต้คอมเมนต์นี้บ้างนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยนะคะใครที่เข้ามารับชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยเพื่อนใหม่ที่แวะเข้ามาฝาก Subscribe ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้แมวโก้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊งๆค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปจากทางช่องสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ